สวัสดีครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่วิสาดิจิตอลอาร์ตชาแนลวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการสร้างแพทเทิร์นนะครับแบบสตรีมเลทแพทเทิร์นก็คือเป็นลายต่อเนื่องซึ่งเราสามารถไปใช้ในการออกแบบพวกลายผ้าลายเสื้อยืดจะพิมพ์กระเป๋าหรือจะไปทำบนแพ็กเกจพวกถุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถุงผ้านะครับถุงกระดาษอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้วิธีนี้ในการสร้างลายแพทเทิร์นได้ซึ่งสตรีมเลทเนี่ยสร้างไม่ยากเลยคุณสามารถใช้ทั้งที่เป็นภาพกราฟิกเวกเตอร์ที่คุณจะ copy มาจาก Illustrator หรือว่าจะใช้แบบพวกตัวที่เราจะวาดขึ้นมาเองใน Photoshop ก็ได้หรือจะเป็น custom shape ของ Photoshop ก็ได้หรือจะวาดสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรก็สามารถทำได้รวมถึงภาพถ่ายนะครับแบบนี้นี่แบบนี้นะครับจ้างกาแฟแบบนี้เลยปึ๊บเราก็สามารถมาสร้างเป็นลายแพทเทิร์นได้เช่นเดียวกันสมมุติเราจะทำเป็นแบบแบ็คกราวด์ของเมนูร้านกาแฟของเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนะครับและต่อไปเนี่ยผมจะอัพคลิปนะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยที่ติดตาม channel เราอยู่ก็คอยมาดูนะครับก็คือผมจะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะอัพคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับให้ประมาณ 3-4 คลิปนะครับซึ่งอาจจะเป็นโปรแกรม Photoshop 1คลิปนะครับ Affinity Photo สำหรับ iPad 1คลิปนะครับหรือว่าจะเป็น Illustrator 1คลิปหรือ Affinity Photo Version Desktop หรือว่า Affinity Designer นะครับทั้งที่เป็นเวอร์ชัน Desktop หรือว่าจะเป็นบน iPad ผมก็จะพยายามอัพให้นะครับประมาณ 3-4 คลิปต่อสัปดาห์นะครับในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับซึ่งผมจะอัปเดตเนี่ยผมก็จะทำเป็นเซตเป็นพรีเมียมไว้นะครับใครที่ติดตามก็จะได้รู้ว่าผมจะเริ่มให้ดูได้วันไหนบ้างนะครับโอเคแล้วจะเป็นแบบวิชาอะไรบ้างก็ติดตามกันนะครับเป็นคลิปสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างก็ติดตามกันโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆเนี่ยมาสร้างหน้ากระดาษใหม่ก่อนนะครับไปที่คำสั่งไฟล์ new นะครับผมจะสร้างหน้ากระดาษเตรียมไว้เพื่อจะใส่ลายแพทเทิร์นก่อนซึ่งเราสามารถเลือกได้ถ้าเกิดคุณไปทำสิ่งพิมพ์คุณก็เลือกหัวข้อปริ้นเลยก็เลือกเป็น A3 A4 อะไรเงี้ยตามที่เราต้องการใช้งานเดี๋ยวเซตค่าขึ้นมาความกว้างความสูงตามที่เราใช้งานก็ได้นะครับหรือว่าไปใช้กับงานเว็บก็เลือกหัวข้อเว็บเลยถ้าเกิดต้องไปการทำแบบพวกออกแบบเว็บนะครับหรือว่าจะทำเป็นแบ็กกราวด์บนโทรศัพท์มือถืออะไรเราก็เลือกเป็นหัวข้อโมบายได้โอเคอันนี้ผมเลือกเป็นหัวข้อเว็บนะครับแล้วเดี๋ยวผมใช้ไซส์ประมาณนี้แล้วกัน 1024x18 นะครับซึ่งเวลาที่เราทำเนี่ยเราจะตั้งเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็แล้วแต่เราสามารถกดไอคอนตรง orientation ตรงนี้ได้นะครับส่วนแอปบอร์ดที่ผมเอาออกนะผมอยากได้แบ็กกราวด์สีขาวไว้ต่างหากเลยเป็นหน้ากระดาษเนี่ยเพื่อจะใส่สีนะครับเสร็จแล้วความละเอียดเนี่ยผมจะเพิ่มเข้าไปเป็น100นะครับเพราะว่า72ก็ได้แหละแต่ผมอยากให้ภาพหรือว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันมีความคมหน่อยผมก็ใช้100นะครับซึ่งมันจะเหมาะกับงานพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็ทำพวกแบนเนอร์ด้วยนะครับแบนเนอร์กับพริบอะไรพวกนี้ก็เหมือนกันเสร็จแล้วเราคลิก create ได้เลยนะครับพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนี่คือเป็นหน้ากระดาษที่ผมเตรียมไว้ก่อนสำหรับไว้เอาลวดลายแพทเทิร์นเนี่ยเข้ามาใส่นะครับเดี๋ยวเราจะไปสร้างไซส์ของแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนผมไปที่คำสั่งไฟล์นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะสร้างกรอบสำหรับเพื่อทำลายแพทเทิร์นอันนี้ผมจะใช้ขนาดที่200x200 พิกเซลนะครับจริงๆผมจะใช้เป็น400 500 1,000 นึงอะไรงี้ก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับความถี่อ่ะผมคำนวณจากความถี่ที่จะเอาไปใช้ในงานสมมุติหน้ากระดาษเราเท่านี้ 1,000 นึงเราอยากได้มีสัก 4-5 รูปต่อกันแล้วก็ใช้ประมาณสัก200x200ก็ได้มันก็จะเรียงเป็นแถวประมาณ5รูปอย่างเงี้ยนะครับ 1,000 พิกเซลใช่มั้ยครับ5รูปก็รูปละ200ก็จะได้5รูปพอดีอย่างเงี้ยเราก็คำนวณอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะตั้งค่าตรงนี้นิดนึงนะครับเปลี่ยนโหมดกระดาษจากสีขาวเนี่ยให้เป็นทานพาเลนต์ก็คือให้เป็นโปร่งใสเพื่อที่เวลาเราทำลายเนี่ยแพทเทิร์นลงไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไปใส่เป็นแบ็คกราวด์เป็นสีดำสีขาวอะไรเงี้ยพอเวลาที่เราไปนะครับเอาแพทเทิร์นเนี่ยไปใส่ในหน้ากระดาษหรือว่าในชิ้นงานเราเนี่ยที่เราต้องการจะเป็นสีอื่นหรือเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยแพทเทิร์นมันก็จะถูกมันก็จะทับพวกแบ็กกราวด์ที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดเลยอันนี้เราก็เลยทำเป็นพื้นใสเอาไว้จะได้ไปวางบนหน้ากระดาษแบบไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็เลือกตรงนี้เลยนะครับพื้นใสตรงแบ็กกราวด์คอนเทนต์เนี่ยเราก็เลือกเป็นทางพาเลนต์เสร็จแล้วเราคลิกปุ่ม create ได้เลยพอคลิกขึ้นมา create เสร็จเรียบร้อยเนี่ยขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกลายก่อนถ้าเรามีลายเนี่ยเราเลือกเป็น custom shape แบบนี้ก็ได้อันนี้ผมก็เลือกเป็น custom shape นะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่หัวข้อตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้เลือกเป็น shapeซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชัน CC 2020-2021เนี่ยมันก็จะต่างจากเวอร์ชันที่เป็น CC 2019 15 16 78อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะมีลายที่มันเยอะกว่าในเนี้ยอาจจะน้อยกว่าซึ่งเราก็เลือกมาได้ว่าเราต้องการจะใช้ลายแบบไหนสมมุติผมเลือกมานะครับเนี่ยเวลาคุณคลิกคุณก็คลิกตรงลูกศรหน้าโฟลเดอร์ไอคอนนะครับเนี่ยเราคลิกปุ๊บมันจะเปิดออกมาเนี่ยมันจะมีรูปมารูปแมวรูปอะไรอีกก็ได้นะครับสมมติผมเลือกเป็นรูปกวางแล้วกันนะครับเส
ร็จแล้วถ้าเกิดไอคอนมันดูเล็กเวลาเราดูในโน้ตบุ๊กเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะให้มันใหญ่ได้โดยมาคลิกที่ลูกเฟืองตรงเนี้ยเสร็จแล้วคุณก็เลือกเลยนะครับอันนี้ผมเลือกเป็นลาร์จทำเนลนะครับก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเลือกเป็นเทคโอลี่ก็ได้แต่ถ้าเทคโอลี่เราก็จะรู้ไม่ออกมันคือรูปอะไรใช่ไหมถ้าเป็นสมอลลิสต์มันก็จะเป็นรูปเล็กไปใหญ่เลยถ้ามันทำงานในจอคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆมันก็โอเคแต่ว่าไอเดียทำในถ้าเกิดเราทำในโน้ตบุ๊กเหมือนผมเนี่ยผมก็จะอาจไปเลือกเป็นลาร์จทำเนลไว้จะได้ดูชัดขึ้นนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกรูปเลยสมมติผมเลือกเป็นรูปกวางเนี่ยพอเลือกมาเสร็จแล้วเราอยากใส่สีอะไรใช่ไหมครับเราก็มาที่ช่องสีฟิลก่อนเลยสมมติเอากวางสีชมพูแล้วกันเนี่ยก็เลือกเลยส่วนสีสโตรกจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ที่บอกสโตรกออกแล้วกันนะครับเพราะไม่อยากให้มันมีแบบขอบเป็นลายเส้นแล้วกันนะครับเอาเป็นแบบสีเพียวๆเลยแล้วก็มาคลิกเลือกเลยเลือกสีที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณหาสีไม่เจอเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับ color picker ขึ้นมาตรงนี้ก็ง่ายดีแล้วเราก็มาเลือกสีเลยอยากจะได้สีอะไรใช่ไหมครับเราก็ลองเลือกดูสมมติเราอยากได้กวางออกเป็นสีแนวแบบสีทองๆก็อมเหลืองนิดนึงแล้วก็มาเลือกตรงนี้ก็ได้โอเคเสร็จแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้ใช่ไหมเราก็เอามาล่านะครับเดี๋ยวผมซูมหน้ากระดาษก่อนกด control เครื่องหมายบวกหรือว่า command เครื่องหมายบวกซูมภาพขึ้นมานะครับซูมหน้ากระดาษขึ้นมานั่นเองเสร็จแล้วเวลาวาดเนี่ยให้กดชิปเลยนะครับทั้ง Mac และ PC เลยนะมันจะได้ถูกสเกลนะครับเราก็ได้ไซส์ละตามที่เราต้องการสมมุติส่วนเราต้องอยากจะได้แบบประมาณนี้เราก็เลือกไว้นะครับเสร็จแล้วเรามาจัดให้มันอยู่เซนเตอร์นะเพื่อที่จะเวลาที่ทำแพทเทิร์นเนี่ยมันจะได้ออกจากจุดศูนย์กลางพอดีผมก็ใช้คำสั่ง select all นะครับ select all ตัวนี้เสร็จแล้วผมมาคลิกปุ่ม align นะครับปุ่ม align อยู่ตรงนี้อยู่กับเครื่องมือ move tool ถ้ามันไม่โชว์ให้คุณเลือกเครื่องมือ move tool ก่อนแล้วจะโชว์ขึ้นมาเสร็จแล้วคลิกไอคอนนะครับอันนี้นะครับ align horizontal นะครับแนวตั้งนะครับ center แนวตั้งแล้วก็ center แนวนอนอันนี้นะครับ align vertical นะครับเสร็จแล้วพอได้อย่างนี้เสร็จผมยกเลิกการทำงานก่อน select deselect จบการทำงานแล้วคราวนี้ผมจะ copy layer นี้ขึ้นมาอีกอันนึงเพื่อจะทำเป็นกรอบให้มันมีแบบเป็นลาย pattern เนี่ย อยู่รอบๆนะครับผมก็กดCtrl J หรือว่า Command J ในเครื่อง Mac โอเคเสร็จแล้วไปที่ตรงนี้ครับ Filter เลือกหัวข้อ Author เลือกหัวข้อ Offset นะครับ Author แล้วก็ Offset พอ Offset เสร็จปุ๊บเรา Raster Line ก่อน Raster Line คืออะไรก็คือเป็นการแปลงรูปเนี่ยให้มันกลายเป็นภาพกราฟจากที่เป็นลักษณะที่เป็นเวกเตอร์แบบนี้ใช่ไหมครับให้มันกลายเป็นรูปภาพนั่นเองว่าง่ายๆแล้วก็คลิก Raster Line เลยเสร็จแล้วเรามาตั้งค่าตรงนี้นะครับสมมติถ้าเกิดเราทำตัวเมื่อกี้เป็น200พิกเซลใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ต้องย่อลงมาครึ่งหนึ่งนะครับใส่ค่าขนาดเนี่ยลงมาครึ่งหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะตั้งไว้100เพราะว่าเมื่อกี้ผมทำกรอบไปที่200สมมติถ้าเกิดกรอบผม500ตรงนี้ก็ต้องเป็น250เสร็จแล้วเวลาที่เราเซตนะครับ undefined areas นะครับถ้าเซต true time เป็นเลนก็จะมีรูปกวางรูปเมื่อกี้รูปเดียวแล้วก็โผล่นี้หน่อยถ้า repeat ก็จะคล้ายๆกันแต่อันนี้ให้เราเลือกเป็น wrap around ก็คือให้มันแบบเป็น stream rate ต่อเนื่องกันรอบๆรูปทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จแล้วให้คุณคลิกโอเคเลยพอคลิกโอเคเสร็จให้ไปที่คำสั่งตรงนี้นะครับ edit นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อนะครับ define pattern นะครับ edit define pattern นะครับทั้ง Mac และ PC เลือกเหมือนกันหมดเสร็จแล้วคุณเลือกมาเลยเสร็จแล้วตั้งชื่อครับจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับสมมติผมตั้งชื่อว่ากวางนะครับเสร็จแล้วผมคลิกโอเคจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปเปิดหน้าต่างแพทเทิร์นนะครับซึ่งหน้าต่างแพทเทิร์นอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ Window นะครับปึ๊บแล้วคนก็เลือกหัวข้อนะครับแพทเทิร์นเนี่ยเห็นไหมนี่คือเป็นอันเก่าๆที่ผมสร้างเอาไว้มีอยู่ 3-4 รูปเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เลือกรูปนี้เสร็จแล้วไปกลับไปที่หน้ากระดาษที่เราเตรียมไว้นะครับหน้ากระดาษไอ้ไตเติ้ล1เนี่ยที่เราเตรียมไว้กลับมาเสร็จปึ๊บนะครับผมก็จะมาที่หน้าต่างเลเยอร์อันนี้เราคลิกเลือกรูปแบบไว้ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วมาตามนี้หน้าต่างเลเยอร์นะครับคลิกที่ Adjustment Layer ปุ่ม Adjustment Layer ที่เป็นเครื่องหมายหยินหยางนะครับคลิกปึ๊บอันนี้ผมจะเลือกเป็นหัวข้อ Pattern พอเลือกหัวข้อ Pattern เสร็จแล้วให้คุณมาคลิกตรงนี้เลือกครับเลือกลาย Pattern เห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเวลาที่เราต้องการจะปรับอะไรเงี้ยสมมติเราต้องการจะปรับองศาเราสามารถคลิกที่วงกลมอันนี้ที่มีเข็มคล้ายเข็มนาฬิกาเนี่ยคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็จะปรับองศาได้หรือว่าคุณมีค่าในใจอยู่แล้วสมมติ30องศาแล้วก็ใส่ลงไปอย่างเงี้ย30อย่างเงี้ยครับมันก็จะปรับให้เห็นมั้ยติดลบ30อย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันก็จะปรับเปลี่ยนให้ตามที่เราต้องการส่วนสเกลก็คือเป็นการย่อหรือเพิ่มหรือลดขนาดเนี่ยถ้าเกิดผมต้องการจะขยายผมก็เพิ่มเข้าไปนะขนาดก็จะใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเกิดผมย่อลงมาความถี่มันก็จะมากขึ้นอันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราต้องการจะเป็นแบบไหนนะครับแล้วแต่เราเลยแล้วแต่คุณเลยเสร็จแล้วเนี่ยเราคลิกโอเคครับมันก็จะได้เป็นหน้าต่างแพทเทิร์นฟิลขึ้นมาหนึ่งอัน
เห็นไหมอันนี้เราก็ได้ลายแบ็กกราวด์แล้วเสร็จแล้วถ้าเราต้องการใส่สีแบ็กกราวด์ก็ได้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็คลิกที่เลเยอร์แบ็กกราวด์ก่อนนะเลือกสีตรงเนี้ยแล้วก็เลือกสีก่อนที่เราชอบสมมติของสีดำเนี่ยแหละเสร็จแล้วผมกดปุ่ม Antinet Backspace ถ้าเครื่อง Mac นะครับก็เป็นออปชัน Delete นะครับหรือออปชัน Backspace ก็ได้นะครับกดเลยปึ๊บก็จะใส่สีแบ็กกราวด์ให้แล้วเรียบร้อยเห็นไหมเวลาทำเนี่ยเราก็สามารถสร้างแบบนี้ได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยนสีไอ้ตัวลายแพทเทิร์นเนี่ยถ้าอยากเปลี่ยนสีลายแพทเทิร์นไม่อยากใช้สีทองอยากเป็นสีอื่นมาเปรียบเทียบดูล่ะสามารถแก้ไขสีได้เช่นเดียวกันให้คุณกดเครื่องหมายตรงนี้นะครับถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสีกวางตัวนี้ใหม่เราสามารถทำได้ให้คุณมาคลิกที่ adjustmentนะครับปุ่ม adjustment layer แล้วเลือกเป็นหัวข้อ solid color แล้วก็เลือกสีเลยสมมติเอากวางแดงเนี่ยเราเลือกเป็นสีแดงปึ๊บเสร็จแล้วเราจะลิงก์นะครับปรับให้มันเข้ามาอยู่ในเนี้ยนะครับเป็น clipping mask แล้วก็คลิกตรงนี้เลยคลิกปึ๊บเห็นไหมอ๋อเนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนสีกวางได้แล้วเราอยากจะเปลี่ยนสีอื่นอีกก็ดับเบิลคลิกที่ตรง color fill ตรงนี้เลยที่ช่องสีแดงนะครับแล้วก็เลือกสีเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนไปตามที่คุณต้องการเลยอันนี้คือเป็นวิธีการที่เราใช้ในการทำลายแพทเทิร์นนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะที่เป็นเวกเตอร์หรือว่าเป็นอ็อบเจกต์หรือวัตถุที่เราวาดขึ้นมาใน Photoshop แต่คราวนี้ถ้าเราอยากจะทำเป็นลายแบบนี้ล่ะเป็นแก้วกาแฟแก้วกาแฟไม่ยากใช้วิธีเดียวกันเราก็ต้องไปได้คัดรูปมาก่อนถ้าเรามีรูปอยู่แล้วเราก็ได้คัดรูปขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็มาทำโอเคเดี๋ยวผมใช้รูปนี้แล้วกันเดี๋ยวผมสร้างหน้ากระดาษขึ้นมาใหม่รูปไฟล์นึงขึ้นมาเลยไป200เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปดึงรูปแก้วกาแฟเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาวางครับอยู่ไหนเอ่ยแก้วกาแฟโอเคนะครับเดี๋ยวผมโหลดเป็น selection ก่อนคลิกเลยปึ๊บแล้ว select นะครับแล้วก็โหลด selection โอเคเฉพาะอันนี้ layer 1เสร็จแล้ว edit copy ไปครับกลับมาที่ untitled 3ที่เตรียมไว้ edit case เข้ามาปั๊บพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มาเซตตรงกลางให้มันอยู่ตรงกลางก่อนนะผมก็จะไปที่คำสั่ง select all เหมือนเดิมเลยครับจากนั้นเนี่ยคลิกปุ่มตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับเลือกเป็นเครื่องมือ move to ไว้ก่อนคลิกปุ่มตรงนี้ปุ่มที่1 นะครับแล้วก็เลื่อนมาครับที่มือ vertical ตรงนี้เสร็จแล้วยกเลิก select ก็ select deselect จบการทำงานไป copy layer ก่อนกด command j หรือ control j นะครับ command j นี่คือ Mac นะครับถ้าเป็นเครื่อง PC ก็ control j copy ขึ้นมาเสร็จแล้วสูตรเดิมครับไปที่ filter ครับ alter นะครับเราก็เลือก offset นะครับ offset เสร็จแล้วเราก็เลือกเหมือนเดิมนะครับนี่ผมเซตค่าเท่าเดิมเลยเพราะว่ามันคือ200ผมก็ครึ่งนึงก็คือ100 wrap around นะครับ wrap around นะครับเลือกเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ไปคำสั่ง edit define pattern อันนี้ pattern สีแล้วกันคลิกโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยกลับมาที่หน้างานเมื่อกี้ก็ได้นะครับกลับมาที่หน้างานเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอซ่อนเลเยอร์พวกนี้ไปก่อนโอเคได้นี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาใหม่ผมก็คลิกปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแพทเทิร์นจากนั้นเนี่ยผมไปเลือกลายใหม่เป็นลายแก้วน้ำอันนี้ที่เราทำไว้เมื่อกี้เลยโอเคเสร็จแล้วเราต้องการจะปรับองศาปรับอะไรก็ได้นะครับก็ลองปรับดูเสร็จแล้วคุณก็คลิกโอเคเห็นไหมไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวเนี่ยในการสร้างลายแพทเทิร์นไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายหรือว่าจะเป็นภาพเวกเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับจากcopy จากอิลัสแล้วมาแปะในนี้ใน Photoshop หรือว่าจะใช้เครื่องมือใน Photoshop อย่างเช่นเครื่องมือ Pen Tool นะครับหรือจะเครื่องมือวาด Object เมื่อกี้ก็สามารถใช้ได้โอเคคราวนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปฝึกใช้ดูนะครับซึ่งเราจะทำชำนาญหรือว่าคล่องแคล่วเนี่ยก็ต้องใช้เวลาฝึกสักระยะหนึ่งนะครับจำคำสั่งได้จำขั้นตอนได้ผมคิดว่าทุกคนเนี่ยทำได้ไม่ต้องเป็นมืออาชีพก็สามารถสร้างงานสร้างชิ้นงานแบบนี้ได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปต่อไปจะสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนติดตามถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์ Channel เราด้วยนะครับมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้หรือไว้ที่ facebook.com/visadigitalart นะครับแล้วก็ inbox สอบถามได้ถ้าเกิดสนใจอยากจะเรียนออนไลน์นะครับแบบสอนสดนะครับก็ติดต่อถามมาได้นะครับเรื่องรายละเอียดแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ